อ่ะมายังสวัสดีครับแป๊บหนึ่งมายังเราคนพบกับอาม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 าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับมีใครมีใครเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อแล้วมาอีกแล้วมาๆๆคนเข้ามาดูแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันพุธอีกแล้วสวัสดีครับ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 มาอีกแล้วพวกเราทีมงานบาร์เบอร์บอมด้วยนะพุธครับผมทีมงานบาร์เบอร์บอมทุกวันพุธเวลา 20:00 นครับพบกับพวกเราเช่นเคยสนุกสนานในงานแน่นอนวันนี้วันนี้ครับตรงอะไรฮะตรงอะไรฮะวันนี้ตรงเอเชียนมูนเลทแบบใครครับแบบศิลปินเกาหลีครับวงวินเนอร์นะฮะชื่อมิโนหรือว่าคุณทรงมิโนได้ไงฮะซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นกรรมการเรียกเป็น PD รายการโชว์มีเดอะมันนี่ของเกาหลีซีซั่นล่าสุดเนี่ยซึ่งก็คือเขาก็เก่งมากด้วยเขาเคยได้ที่2รายการแค่เก่งจังซีซั่น4นะซีซั่น4ของเกาหลีเขาได้ที่2ครับอากิเข้ามาได้ทักทายมั้ยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มันพี่โดมชัดๆแสดงว่าวันนี้แอดมินมาฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับกดแชร์ถ้าสัญญาณชัดเจนกดเลขอะไรดีเอาเลข3เลยวันนี้วันนี้กดเลข3ให้พวกเราหน่อยถ้าสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนกดเลข3ให้พวกเราหน่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันสัก5-10นาทีเดี๋ยวเราจะเปิดตัวแดดๆใช่จริงๆวันนี้ก็เป็นทรงผมมุลเล็ตแต่ว่าเราคิดแหละใช่แต่ว่าเราจะไม่ได้แบบเป็นหน้าม้าวันนี้เราจะเอาเป็นแบบเสยๆขึ้นไปหน่อยจะไม่ได้เป็นหน้าม้าสักทีเดียวไม่ได้ข้างบนไม่ได้สั้นจนเกินไปใช่ครับคือมันเลนหลักๆก็คือเปิดด้านข้างแล้วก็ไว้รากไซด้านหลังใช่ครับแต่ว่าข้างบนมันก็แล้วแต่เราดีไซน์หลักๆก็คือไว้ด้านหลังเป็นรากไซด์อะไรนี้ไปแล้วเปิดข้างสวัสดีครับพี่เลนนี่ครับพี่เลนนี่กดสามมาแล้วคุณนายรำบอกว่าชัดแจ๋วสวัสดีอ๋อวันนี้อาจารย์ตุ้ยมาไวครับสวัสดีครับคุณนายรำครับอืมตุ้ยสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยมาแล้วอาจารย์ตุ้ยมาแล้วเสร็จงานไวคุณโอ้โหอาจารย์พี่ตู่มาละมาพี่ตู่สวัสดีครับพึ่งโหลสวัสดีครับพึ่งโหลสวัสดีครับอาจารย์พี่ตู่เห็นไหมความเคารพพี่ตู่ไหมอาจารย์ก็ต้องนั่งสิสีเพิ่งมาเปลี่ยนเพิ่งมาครับผมก็มาเรื่อยๆผู้ชมเข้ามาเรื่อยๆกด3กันเข้ามาก็คือสัญญาณแสดงว่าสัญญาณชัดเจนชัดแจ๋วภาพและเสียงชัดเจนใช่กด3มาเลยกดเลข3เราจะได้รู้ว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกำลังใจให้พวกเราฝากแชร์กันเยอะๆนะครับเหมือนเดิมพี่เจนบาร์เบอร์กด3มาแล้วเข้ามาสนับสนุนกับพวกเราตอนนี้เราชมอยู่ที่ช่องอะไรฮะตอนนี้นะฮะเรากำลังรับชมอยู่ทางครับ Facebook Fanpage บาร์เบอร์เบนครับผมนี่นะฮะพบกับพวกเราได้ครับบุ๊กแฟนทาง Facebook Fanpage บาร์เบอร์เบนทุกวันพุธเวลา 20:00 กับทีมบาร์เบอร์บอมใช่ครับแล้วก็มีอีก2ทีมเป็นวันศุกร์ก็ทีมน้องฮาริสครับบาร์เบอร์ช็อปนะครับแล้วก็อีกเป็นวันอังคารทางจะเป็นทีมของเป็นทีมตั้มคุณตั้มจากตุราแล้วก็น้องไนท์น้องไนท์ตั้มกับไนท์ตั้มกับไนท์จะมาตุราทางวันคารแต่พวกเราวันพุธยืดวันพุธเลยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ติดธุระฟังอะไรก็จะเป็นวันพุธคุณเพียวบอกสวัสดีครับพี่บอมเตือนไว้ก่อนอาจารย์ตู้บอกว่าแชร์ไปรัวๆแล้วนะครับสวัสดีครับทำไมหลอกกับเพื่อนว้าวสวัสดีพี่น้องสปป.ลาวครับสบายดี FC ครับจากสมุยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากสมุยก็สวัสดีโอ้พี่ทุกท่านก็กดเลข3กันมาเยอะแยะไปหมดเลยจ
จนผมอ่านไม่ทันแล้วโอ้โหยาวๆเดี๋ยวให้พี่เก่งไปอ่ะครับน่ารักมากครับขอบคุณครับครับถ้ามัวเวลาเอาเวลาพิมพ์มานี่มานั่งมาทำงานนะมาทำงานครับมานั่งเข้ามามานั่งครับเข้ามาครับไฮโซโยครับเชิญนั่งทักทายพี่ๆก่อนว่ายมาว่ายจังชื่อเข้ามานั่งตายจังว่ายเอาออกไปออกไปไปเลยจบแล้วคุณพีรพัฒน์บอก FC พี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามพวกเราครับเข้ามาดูก็ดีใจแล้วนะเป็นกำลังใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปเชิญในแบบแล้วไม่ใช่ครับผมไปเลยนะไปครับไปครับเราตอนนี้เรายังไม่ได้มีทำอาหารหมาก็เดี๋ยวเรียกอะไรแบบมาดูตรงผมเลยแล้วกันอ่ะไปไปบอกไปนี่ก่อนตัดทักทายคุณโยครับมีครับชื่ออะไรชื่อฟีฟ่าครับผมจริงๆปีป้าก็เป็นนายแบบของเราครั้งที่2เคยมาแล้วแต่ว่าอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าผมตอนนั้นฟังแล้วตัดแบบยางปูเรียวงานนั่นแหละยางปูวันนี้เรียกว่าคนละคนเลยเกือบเป็นคนละคนเลยอ่ะใช่ผมคือวันนี้ผมมียางแล้วเหรอคือยางได้ตรงตามที่เราต้องการสวยสวยเก๋เลยใช่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะระวังโดนลอกกันเลยก็จะมาตัดให้ดูเลยแหละครับมาโอ้โหมากมายเริ่มทำไมเราไม่เอาไฟใส่เลยสอนมาเลยสอนกินไปทำไมหางานให้หน่อยไอ้อย่างนี้มันไม่ดีกว่าเหรอหมดว่างไม่เอาติดไม่ดีกว่าเหรอไม่เป็นไรเห็นว่างไงสำหรับทุกท่านนะฮะที่เข้ามานะครับกำลังดูไลฟ์อยู่ครับในFacebook Fanpage Barber Brain ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับที่เข้ามาชมพวกเราครับผมสวัสดีพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาวด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามาครับขอบคุณครับสบายดีสบายดีครับครับผมพม่าว่าไงพม่ามิงกะละวาสุดยอดเวียดนามครับซินเจ้าครับผมกัมพูชาฮะโซซาไดแน่นอนอังกฤษฮัลโหลโอ้โหอเมริกามองโกอ่ะก็ฮัลโหลเหมือนกันครับอะไรมองโกอ่ะมองโกพูดไงครับมองโกมองโกไม่ได้กลับบ้านมาอ่ะพี่บอกก็จะเริ่มขั้นตอนแบ่งผมนะครับใครหัวเราะผมปีป้ายาวจริงๆโอ้โหคุณกำพลบอกว่าเอฟหมวกแดงนะฮะเอฟหมวกด้วยเอฟหมวกเฉยคุณกำพลที่บอกก็จะแบ่งนะครับนี่ก็คือผมของในแบบเราเนี่ยจะตรงครับมากแต่เนี่ยคือตรงมากเป็นลักษณะผมที่สวยนะครับใช่ครับสวยสวยเก๋ใช่ครับสวยสวยเก๋ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับครับผมอยู่ที่ว่าเราจะตัดออกมาได้หล่อขนาดไหนใช่ครับอยู่ที่ช่างนะน่ะวันนี้บอสมาแน่วันนี้ลีโอจัดให้สักตับนะฮะลองลองลูกหลับไวนี่ผมต้องคิดเลยบอสนะอย่าทำให้บอสเสียใจมีความหวังของมูบ้างอย่าให้บอสผิดหวังเออในตัวเธอนะลีโอวางไว้บนหัวเลยก็ได้เนี่ยวางไว้เลยมันรู้เลยเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่สว่างก็งงพวกเธอว่าเอาออกจากช่องโทรศัพท์วันนี้จะเป็นทรงเอเชียนมูลเล็ตครับครับผมมูลเล็ตมาเล็ตบางคนก็เรียกนะผมก็เรียกมูลเล็ตก็แล้วแต่ถนัดแล้วกันเราก็จะกำหนดครับประมาณนี้ที่เราจะถ่ายที่จะถ่ายใช่ไหมครับครับผมแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะซอยครับครับผมวันนี้ตัดทรงเอเชียนมูลเล็ตครับครับผมลุยเลยไหมลุยเลยครับลุยเลยครับลุยเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องเราเข้ามาเรื่อยๆนะเริ่มเยอะขึ้นพี่บอมจะตัดก็คือพี่บอมแบ่งด้านข้างไว้แล้วถ้าสังเกตก็คือนี่เห็นไหมครับอธิบายพี่ด้วยนี่ช่วงก็คือแบ่งระหว่างก็คื
ช่วงนี้ครับหลังใบหูหลังใบหูใช่ช่วงหลังใบหูพี่บอมก็จะเริ่มประมาณหลังใบหูครับผมเลยนะเลยโอ้นี่ผมยาวเลยก็ใช้หวีพี่บอมก็จะเริ่มใช้หวีก่อนเลยลับแรกก็เทียบเป็นเบอร์หนึ่งครับอ๋อถ้าเทียบเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมอันนี้เราจะขาวเลยไหมฮะไม่ครับประมาณนี้พอประมาณนี้ใช่ไหมกำลังดีเนาะกำลังดีก็เป็นทรงมาตรฐานของ FC จากลาวครับสบายดีสบายดีครับเราก็จะเดินบีไปบางๆครับพี่บอมผมมีคำถามอะไรก็นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครมีคำถามอะไรก็มีพี่น้องคอมเมนต์คือจาก FC จากลาวครับครับผมสบายดีครับสบายดีแฟนคลับจากประเทศลาวนี่ใช่ครับให้การตอบรับทีมบัตเตอร์บอมดีมากใช่ครับโอ้โหบอสเล่นใหญ่บอกปัตเตอร์เลียนตัวนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพี่ลิโอแห่งอิสรภาพโอ้โหขอบคุณครับพวกผมดูด้อยไปเลยตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่เนี่ยผมนิ่งๆเนี่ยผมจะเล่นอะไรมันไม่มีรุ่นกิจรุ่นบอมรุ่นอะไรนะคุณทศตังบอกว่าลิโอฟันคมครับแต่ว่าร้อนเร็วไปหน่อยแนะนำให้ทำยังไงปิดหยอดน้ำมันนะครับก็จะช่วยได้นะครับเครื่องเราก็จะทำงานจากหนักก็คือให้มันเบาขึ้นใช่ครับเนาะอ๋อนี่พี่บอยสวัสดีครับโอ้โหผมก็นึกว่าใคร FC Rio ครับพี่บอยร้านพี่เอกอ๋อครับครับโอเคอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน FC FC สวัสดีครับตังเมื่อไหร่ที่ยืมไปจะได้คืนโอ้โหไม่มีนี่หมายถึงพี่แล้วโอ้ยเราก็นึกว่าใครทวงเองทำเยอะไปนะเดี๋ยวก็โดนเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเรียกทรงนี้ว่าทรงอะไรครับครับใช่ครับถ้าเราจะได้ยินมาตั้งนานแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ข้างไว้รับไซนั่นแหละครับนั่นนะฮะครับผมสวัสดีครับมินกะลาบาครับมินกะลาบาครับพี่น้องเราบอมกับกิจกับพี่เก่งตัวแค่ตัวประกอบครับโอ้โหยากไหมล่ะยากไหมอันนี้ก็รู้แล้วว่าใครตัวจริงหว่าเราอยู่เตรียมตัวไว้ฮะสวัสดีคุณบอยแคมโบ้ครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับไม่เจอพี่บอยนานไม่เจอห่างหายกันไปนานครับคุณบอยถ้ารักลิโอจริงอาทิตย์หน้าต้องหิ้วมาให้ลิโออันนี้ขอส่วนตัวใช่ไหมไม่เกี่ยวผมรักจริงหรือเปล่าครับนี่ถ้ารักหลอกแค่หนึ่งถ้ารักพี่บอยบอกลีโอตัดแล้วเมาไหมครับโอ้โหตอนนี้เมาก่อนตัดนะหลักๆก็จะเมาก่อนตัดนะพี่เก่งโอ้โหดีจ้าช่างลีโอสุดยอดเลยครับผมมี FC เนี่ยดีใจอ่ะดังแล้ววันจันทร์แล้วโอ้โหเอาแล้วให้ดูนะครับนี่ก็คือเสร็จไปแล้ว1สเต็ปด้านข้างทีนี้เราก็จะมาซอยนะครับก็เดี๋ยวจะดูเทคนิคการซอยว่าเราจะเริ่มจากยังไงก็คือเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับโอ้โหวันจันทร์ปะล่ะเอาปะล่ะจันทร์ไหนจันทร์ผมไปเรียนนะเรื่องเรียนไงโอ้โหนี่ครับตอนนี้พี่บอมทำอะไรอยู่ครับผมตัดผมครับสุดยอดครับนี่พี่น้องจากฝรั่งเศสด้วยนะฮะบอมชูโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็บางเมตาเลวูถ้าเป็นพี่น้องจากอเมริกาใต้ก็พี่บอมก็จะตัดจากจุดเชื่อมใต้ล่างนะครับถ้าสังเกตก็คือที่เราเปิดด้วยขึ้นด้วยแบตเตอรี่ไว้แล้วก็เอียงระดับผมให้มันเป็นแนวฉากของ45ทางด้านนี้นะครับเมื่อกี้พูดถึงฝรั่งเศสอ่ะฝรั่งเศสสวัสดีว่าอะไรครับครับบองชูบองชูและเนื้อจระเข้ครับส่วนหางบองตันอ๋อโอเคครับมีอะไรอันนี้อันนี้กูไม่เคยกินกูไม่เคยกินถ้าจะถามไปทันไหนเนี่ยวันนี้เราดึงเป็น90องศานะครับครับผมแล้วก็นี่นะฮะเผื่อใครจะชอบหวีสีลุงที่ช่างบอมใช้อยู่เนี่ยนะครับ150บาทโอ้โหได้2ชิ้นนะจะเป็นอ๋อ2ชิ้นด้วยเหรออันเล็กกับอันใหญ่ใช่ครับอ๋อ150บาท
ใครชอบอยากได้ก็ทักทายแอดมินเข้าไปได้เลยใช่ใช่ครับคุ้มคุ้มบาร์เบอร์เบนใช่ครับของเรานี่เองยอดเลยอีกหนึ่งช่องทางติดต่อก็เป็นไลน์แอดบาร์เบอร์เบนนะครับอ้าวมาแล้วครับพี่ฮาริสบอกสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพี่ฮาริสครับสวัสดีครับแอดมินใครว่างบ่องหูริโอเลยอันนี้ได้ดีกว่าบ้องตันนี่อะไรจะพูดอยู่เมื่อกี้ใส่ในบ้องหูก็เป็นเราโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับโทษทีนะครับขออภัยขออภัยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับครับสวัสดีพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับครับผมนี่นะครับก็จะไปด้านหลังละคือพี่บอมก็จะทำงานเป็นชั้นๆไปนะครับสังเกตไหมครับว่าเราจะดึงในส่วนที่เสร็จไปแล้ว1ขั้นเพราะด้วยความผมมันยาวก็เราก็จะทำแบบนี้ก็คือจะทำงานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็ออกมาตามที่เราต้องการเนาะสำหรับคนที่บอกเฮ้ยอยากสไลด์ผมด้านหลังเป็นยังไงให้ดูพิ้วเจนมาเบอร์หัวเราะไม่ใช่เกาะอีสานเป็นชั้นอร่อยหัวเราะอร่อยนี่หัวเราะหัวเราะอร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามาชมครับผมที่ชมอยู่แล้วแล้วก็ที่เข้ามาใหม่ครับวันนี้เราก็จะตัดทรงทรงอะไรฮะเรียวมุนเล็ดโอ้โหโอ้โหอันนี้ออกจากลำไส้ไหมเนี่ยเอเชียนบุลเลตเอเชียนบุลเลตก็ลุ้นไปด้วยจะพูดอะไรแล้วก็ถ้าเพิ่งเข้ามาชมอาจจะไม่ทันในขั้นตอนแรกหรืออะไรก็สามารถกดแชร์ไว้ก่อนกดแชร์ไว้ก่อนนะได้ตอนนี้ก็ดูไปพร้อมๆกับเราก็ได้ครับครับผมแชร์ไว้เพื่อไปดูย้อนหลังใช่ครับได้พรุ่งนี้ก็ได้เก็บค่าตัดกี่บาทผู้ใหญ่ร้านเราใช่ไหมครับร้านเราก็จะอยู่250ถึง400บาทครับครับจะเท่ากันหมดเลยเนาะใช่ใช่ครับมีรายละเอียดของมันครับครับตอนนี้พี่บอมก็จะดึงหวีมาตัดให้มันเป็นรากไซจากด้านหลังถูกถูกยอดครับพอปล่อยลงมามันก็จะตกลงมาอย่างนี้สุดยอดเลยครับผมวันนี้ต้นไม้เกะกะพี่บอมไหมนิดหน่อยนิดหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวใช้ความสามารถพิเศษใช้ความสามารถพิเศษเลยนะใครนะต้นไม้ไปแล้วสุดยอดเลยพูดเก่งเลยสามารถมีขาทางแอปไลน์ครับแอดบาร์เบอร์เบนไว้นะสำหรับไว้ดูย้อนหลังก็ได้ครับมันในนั้นจะมีโปรโมชั่นดีๆมากมายใช่ครับเราก็จะมาเก็บตรงนี้นิดนึงอ๋อไอ้คือตรงนี้ในส่วนที่มันจะพองออกมาใช่ไหมพี่บอมใช่ครับเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ก็ได้ถ่ายดูตรงๆนะครับนี่ทำงานคือมันจะส่วนนี้หลังจากที่เราตัดก็คือด้วยกรรไกรนะมันก็จะมีส่วนความพองออกมาเราก็เก็บด้วยแบตเตอรี่อีกทีครับผมแล้วก็สำหรับพี่น้องครับปปลาวนะฮะครับสามารถซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยตุ้ยสอนตัดอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ดงโดกครับมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะฮะครับก็ถ้าเป็นเบอร์โทร020-5114244ครับครับติดต่อที่อาจารย์ตุ้ยได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องสปปลาวที่จะอยากได้แบตเตอรี่ครับเลโอหรือว่าจะเป็นรุ่นเก่าแบ็กบีดหรือว่าอะไรเงี้ยติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยฮะรอไม่นานได้ครับอาจจะได้ของไวกว่าสั่งจากทางเราไปครับผมประมาณนี้ฮะไม่ต้องรอใช่ครับส่วนโปรโมชั่นดีๆเนี่ยเราจะมีอยู่ในไลน์ครับดูในไลน์แอปได้เลยโปรโมชั่นมากมายเลยนะตอนนี้ถึงไหนแล้วฮะคุณบอมก็เราก็ตกแต่งด้านข้างครับครับผมให้มันรับกับด้านหลังที่เราตัดไว้นะครับเดี๋ยวนะครับจากเมื่อกี้ยาวเลยนะใช่โอ้โหสวยงามเดี๋ยวก็ไล่ไปครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะต่ออีกทีนึงครับให้มันเป็นเลเยอร์2ชั้นสุดยอดวันนี้เหมือนไฟกับโทรศัพท์ไม่ค่อยบาลานซ์กันเลยยากเลยครับครับผมไม่รู้สุดยอดอะไรสุดยอดตรงไหนอันนี้เราก็การแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้แบบว่าสร้างไซส์ลายอะไรเยอะแยะครับผมแล้ว
เน้นแบบว่าธรรมชาติของลูกค้าเลยครับก็คือจะโค้งนิดหน่อยก่อนครับเราก็ไม่ได้เศษมากนะวันนี้ใช่ครับเงียบแล้วก็สำหรับพี่น้องที่สนใจแบตเตอรี่เลโอตัวสีเขียวมันจะเขียนครับมีขายนะตอนนี้ราคา 1,500 บาทตัวนี้จะมีฟันรองให้6ชิ้นเลยสุดยอดครับผมน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ประมาณ300กรัมครับใช้ติดต่อกันได้ประมาณ220นาทีครับโดยประมาณ220นาทีเลยเหรอครับใช่นานมากนานมากครับผมก็ประมาณ240นาทีครับ240นาทีครับ 2-3 ชั่วโมงประมาณนั้นประมาณนั้นครับใช้งานต่อเนื่องใช่ครับใช้งานต่อเนื่องแต่ก็แนะนำว่ามีสลับกันไว้ใช้ก็ดีใช่ครับแล้วเวลาใช้ถ้าเห็นว่ามันร้อนไปก็หยอดน้ำมันกันสักนิดนึงครับเล็กๆน้อยๆใช่ครับแต่จริงๆตัวนี้มันเหมือนมีตัวกันความร้อนอยู่นะค่อนข้างร้อนช้านะผมว่านะใช่ครับก็อาจจะหยอดน้ำมันหน่อยลดความร้อนลงครับโอ้สุดยอดตรงรอยสักช่างบอมครับโอ้โหสุดยอดเลยไม่มาผมตัดผมเลยรอยสักนี่นะครับใช้แบตเตอรี่ครับตัวนี้เป็นตัวกันขอบครับทีเบรดคมมากนะตัวนี้สุดๆครับผมยอดเลยอันนี้ก็ใช้ไก่ซอยใช้ไก่ซอยฟันปลาครับเก็บด้านข้างเก็บเหลี่ยมมุมให้บางลงนะครับนิดนึงใช่ครับให้เกิดความพริ้วในช่วงปลายสุดยอดครับผมพูดอีกก็ถูกอีกครับผมใช่ครับเดี๋ยวผมก็จะใช้รากไซนี่แหละฮะถูกต้องเลยครับเดี๋ยวผมก็จะใช้การดีพอยด้วยโอ้โหโชว์เลยนะดีเลยดีเลยแปลว่าอะไรครับกระสันลึกไงโอ้โหคล้ายๆดิฟคิงไหมโอ้โหโดนนะเนี่ยเฮ้ยโดนมือเกี่ยวเห็นนะตาวิเศษนิดหน่อยนะนี่ยากเลยครับจากกระพงใช่ไหมครับถามว่าทรงมุลเลตเปิดสูงขึ้นหรือต่ำกว่าครับอยู่ที่เรากำหนดเลยครับจริงๆมันอยู่ที่เรากำหนดนะใช่ครับแบบที่ลูกค้าอยากได้จริงๆมันก็คือทรงเดียวกันนั่นแหละแต่แบบว่าอยู่ที่เราจะดีไซน์ให้มันออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่าลูกค้าบางท่านอาจจะชอบแบบไถเปิดขาวขึ้นสูงสุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะที่ผมเคยเจอนะครับอะไรอย่างเงี้ยบางท่านก็แบบไล่เป็นเฟดขึ้นไปไม่สูงมากเลยแล้วแต่ชอบนะครับก็อาจจะยาวมากยาวน้อยก็แล้วแต่จะดีไซน์ออกมาครับผมสวัสดีครับบางพีเป็นไงบ้างครับผมบางพีวีสวยวีสีสวยขอบคุณครับสั่งได้เลยครับ150บาทครับได้2ชิ้นครับมีขายนะทักแอดมินไปได้เลยครับเนี่ยตอนนี้พี่บอกว่าเอาแบตเตอรี่ทีเบตมาตบขอบนะครับผมนี่นะครับเพื่อกันเสร็จผมที่เขาส่วนเกินมานะครับผมนี่สุดยอดเลยส่วนมากใครเป็นส่วนเกินก็ไม่มีคนชอบหรอกนี่นะครับแบตเตอรี่ที่น้องๆถ้าดูอยู่ที่ไหนบ้างทักทายบอกพวกเราก็มาได้เลยนะครับดูอยู่ที่จังหวัดอะไรนะดูแล้วแบตเตอรี่กันขอบราคาเท่าไหร่ครับ850บาทครับผมครับผมบางแสนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องบางแสนทุกท่าน15อ๋อเห็นไหมครับว่าอีกตอนดึงเริ่มเพลียวยังไม่ได้ตัดข้างบนนะยังนะซอยข้างบนยังข้างเดียวเลยแล้วได้ข้างเดียวเลยอีกนิดนึงรู้สึกว่าอยากถึงนิดครับผมโอ้ลาดกระบังครับโอ้โหลาดกระบังฝนตกไหมเอ่ยครับสวัสดีครับลาดกระบังโอ้ผู้ชมเราก็มากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับโอ้สวัสดีครับคน500กว่าท่านนะครับสวัสดีครับ500เลยเหรอครับสวัสดีครับพี่ๆจาก FC จากอุบลราชธานีสวัสดีครับสวัสดีครับอุบลใช่มั้ยมาฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ครับผมฟังเชิญ FC อุบลตบครับผมทำเป็นมองคอร์สก็ได้ FC จากอุบลเนี่ยไม่ใช่ UC ไม่ใช่ UC ท่านไหนฝนตกยังไงสุขภาพด้วยนะครับคุณมงเพชรบอกฝนตกเล่นกันเองจะตก
ทางพวกเรายังไม่ตกนะตอนนี้พี่เลนนี่ดูอยู่ที่บางเขนโอ้โหบางเขนครับผมทักทายมาได้ฮะบอกเราได้ฮะดูอยู่แถวไหนกันครับใช่ครับแล้วถ้าบางแคล่ะโอ้ต้องแคร์บางคนด้วยไม่งั้นเขาจะไม่รักถ้าจับกูนี่ก็ช่วยแม่เขาค่ายมันไก่โอ้โหมันเล่นเยอะแล้วแม่ขายแล้วข้าวมันไก่เอออยู่บางแคข้าวมันไก่เนี่ยใช่ครับโดนข้าวมันไก่ถ้าเลยไปหน่อยจะช่วยเรียกทรงอะไรคะวันนี้เรียกทรงอะไรวันนี้เราจะตัดทรงเอเชียนมูลเล็ตครับเอเชียนมูลเล็ตหรือมันเล็ตนี่แหละมันได้เหมือนกันมันเล็ตขนาดครับพี่เรนนี่เนี่ยดูพวกเราตลอดนี่พี่บองก็มินบอกว่าเมื่อวานพี่เรนนี่ก็ดูโอ้โหยอดเลยครับโอ้โหอาจารย์พี่ตู่บอกว่าบางแคบางคนค่ะบางแคบางคนด้วยน่ารักน่ารักน่ารักตลอดเดี๋ยวนี้พี่จะเข้านี้บ้านก็ถ้าคุณการบอกว่าตัดหล่อครับผมเอายังเอาเลยตัดได้เลยเดี๋ยวผมทิ้วไปตามนั่นอยู่แล้วไอ้สุดยอดแล้วแต่พี่บอมเลยอีกทีแล้วกันแนะนำอีกทีครับสปปลาวนะครับที่ชมอยู่ครับที่อยากจะได้อะบัตเตอรี่ของบาร์เบอร์เวนเราทั้งตัวเลโอแล้วก็ทีเบสแล้วก็แบ็กวีนนะครับสามารถสั่งได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับสอนตัดผมชายอยู่โรงโดกนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์โทร020-5511-4244ครับผมติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยแอดมินพูดถูกครับจริงๆแล้วผ้าคลุมสวยมากครับผมสวยฮะร้านเราแนวหวานๆอยู่แล้วใช่ครับสุดยอดเลยเป็นคนหวานๆครับคุณการบอกตัดหล่อค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับให้แบบหล่อกำแพงเพชรค่ะโอ้โหการสุดยอดการชมพวกเราที่ครับเป็นยังไงบ้างฮะทักทายบอกพวกเราได้เลยได้ครับหรือยังสอบถามอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยพูดคุยกันนะฮะสัญญาณภาพชัดเจนหรือว่าเป็นจังหวัดที่ดูที่สุดเนาะทำไมฮะกำแพงเพชรครับโอ้โหสุดยอดเลยกำแพงเป็นเพชรเลยเนาะเพชรคืออะไรโอ้โหไม่เอาเนี่ยมันเสี่ยงอันเนี้ยมันเสี่ยงมียักษ์มียักษ์ไหมอ่ะฮะซับเสียงไม่ทันเลยทีเดียวมียักษ์ไหมยักษ์ก็ต้องไปดูวัดเห็นหน้าในแบบผมได้เปล่าครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตแอดริโออยู่กำแพงเพชรห้ามชื่อยังนะครับแอดมินไม่ต้องสืบว่าใครถ้ามาไวขนาดเนี้ยยากเลยมันจะมีคือทีแอดมินจะมีอยู่หลายคนนี่ตอนนี้พี่บอมก็เริ่มมาด้านข้างแล้วนะครับผมพี่น้องๆเราที่เข้ามาชมเลยก็ทะลุ200กว่าท่านใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะเล่นเสียงซะด้วยทายบอกพวกเราได้เลยว่าอยู่จังหวัดที่ไหนจังหวัดที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรครับผมอยู่จังหวัดที่ไหนรัวไปหน่อยฮะนี่พี่บอกมาอะไรเอาอะไรด้านข้างก็เริ่มได้แล้วนะครับพี่บอกมาอะไรบอกให้พี่เก่งหยิบให้พี่เก่งหยิบเดี๋ยวพี่บอกไม่มาตัดด้านหลังให้เป็นลายใส่ทิ้งลงมานะจ๊ะสเต็ปเดิมสุดยอดเลยจ้ะจากเมื่อกี้นี้ครับผมโอ้พี่บอกซีเรียสจัดครับวันนี้โอ้โหก็ให้ทุกคนพูดกันฮะพี่บอกก็จะได้ตั้งใจทำงานดีที่สุดแต่ถามเลยเดี๋ยวพี่บอกเขาก็คอยตอบใช่ครับคุณไทเกอร์บอกดีครับมาใหม่ครับครับผมครับยินดีนะครับเดี๋ยวตอนท้ายพี่บอมเต้นให้ดูอีกคุณอาลีบอกว่าเพชรบูรณ์ค่ะครับผมเราจากเพชรบูรณ์ครับสุดยอดเลยครับพวกเราจากที่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เห็นว่าทางอะไรอ่ะเขาคอยเริ่มอากาศเย็นแล้วนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วเราก็อยากไปเที่ยวเรายังเจอฝนอยู่ชอบเข้าแอบดูโคราชโคราชโคราชหรือเปล่าคุณบอมคุณบอมเอ้ยไม่ใช่คุณแบมคุณแบมคุณแบมสโลชานะอ่ะโหสุดยอดครับนะอ่านอันนี้ถามค
คุณบอลครับใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากมีรถทัวร์ฉันน่ะสิฉันน่ะสิไม่ต้องไปขึ้นสายได้ใหม่เหรอเออโหยก็ไม่ต้องไปเออจะไปทำไมอ่ะเราเข้าใจผิดไปหน่อย FC จากราชบุรีครับสวัสดีครับจากราชบุรีคุณก็นึกว่าใครยังมีรถทัวร์หมอชิดหมอชิดเกียวไงไอ้นี่ฉีกไปอยู่กับตั๊กได้ไหมเกียวตั๊กมอนิทูลเดี๋ยวทำให้ดูจะทำดูโอ้เราเยอะมากเลยวันนี้ครับชิปคุณเข้ามานะฮะทุกท่านกำลังชมอยู่ที่Facebook Fanpage Barber BrainOfficial ครับผมมาดูขั้นตอนครับขั้นตอนที่2หลังจากที่เราตัดช่อแรกแล้วข้อที่2คือถ้าเราถ้าผมมันเยอะเราก็แบ่งเก็บไว้แล้วก็มาทำต่อจากไกด์ไลน์ช่อแรกที่เราสร้างไว้ชั้นๆนะครับไม่ใช่ทำกับงานง่ายถ้าดูบางงานตัดมันก็ได้ดูลงมาเป็นผิวๆนะครับดีกว่าผมหนาๆกลับเป็นก้อนๆก้อนกร้อนด้วยกร้อนยอดเลยตั้งแต่กระดกลิ้นได้นี่เอาใหญ่เลยนะแม่งเอาทุกพยางค์เลยเพิ่งฝึกได้ว่า2เดือนก่อนปกติทำไม่ได้หรอทำไม่ได้ดิตกภาษาไทยมาตลอดโอ้ยรอเรือต้องเป็นรอเรือเลยคมก็ตกโอ้ไม่เอาดีกว่าพูดออกไรโหเมื่อกี้จะเผลอปากพูดออกไปนี่นะครับกายสีทองที่ช่างบอมใช้อยู่เนี่ยฮะคู่ละ910บาทคมจิ๊บไหนพี่บอมลองตัดมือตัวเองหน่อยคุณจะบ้าอะไรโชว์หน่อยโชว์หน่อยบอกว่าคมจริงใช่ต้องถึงขนาดเอามือให้ดูหน่อยอ๋อโอเคส่วนหวีสีลุงเนี่ย150บาทเดี๋ยวคนดูจะไม่เชื่อไงครับผมหมอเขาบ้างพิจิตรครับโอ้โหนะครับอดีตคาราวันโอ้โหสุดยอดเลยสายลูกเมืองทองมาสาวเมืองพิจิตรครับผมนี่นะครับพี่บอมก็ตัดเลเยอร์ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ตัดส่วนเกินออกไปให้เป็นรากใสนะครับคือตอนนี้เราจะทำด้านข้างไว้ก่อนใช่ไหมพี่บอมใช่ครับส่วนด้านหลังเดี๋ยวเราไปเคลียร์กับอีกทีหนึ่งนะครับครับผมเพราะว่าความเป็นมูลเลตเราก็จะหลักๆก็คือมันจะเห็นด้านข้างตรงนี้แหละเนาะเอาละเกิดการท้าทายแล้วสรุปมันกันเปล่าโอ๊ตช่วงเย็นเป็นช่วงเย็นแล้วกันใครโอ้มีคนเดียวถ้าท้าทายเราแอดมินนะครับแอดมินได้ฮะได้กี่โมงครับบอกเวลาเลยเย็นๆค่ำๆจันนี้เหรอไม่รู้ท้าใหญ่แล้วเนี่ยขาดมากเลยโคตรเก่าเลยนี่สงสัยจะเป็นหัวหน้าผมก็ใช้แบตเตอรี่ตบลงมานะครับครับนั่นก็จะเรียกว่าการกราวผมใช่ครับเกาแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะขั้นตอนนี้ใช่เพราะมือไม่นิ่งเนี่ยจะบุ๊บเข้าไปเลยแวะกินเข้าไปได้ทีนี้เราเริ่มมันยาวเลยฮะสรุปบุ๊บหรือแวบบุ๊บแวบบุ๊บแวบอ๋อแล้วพระสิทธิ์ชัยครับวันนี้เราตัดทรงเอเชียนมูลเล็ตครับหรือถ้าเป็นไทยๆบ้านๆเราที่เรียกกันรู้จักกันดีก็เปิดข้างลาดใสโอ้โหแต่ผมมีชื่อนะกระแทกข้างลาดใสโอ้โหสุดยอดเลยเรามาจากใครวะเขาบอกว่าจะมาเยือนหรือจะมาเย้าจ้าวัยรุ่นโอ้โหมาเด้เอาไงเยือนหรือเย้าเยือนหรือเย้าถ้าเยือนต้องไปนู่นเหรอถ้าเยือนผมอยู่นู่นอยู่แล้วไงคุณเป็นไกลบอกว่าติดตามตลอดให้ติดปากพี่เก่งข้างบองโอ้โหวันนี้จะมีไหมครับปะแป้งวันนี้โอ้โหเดี๋ยวน้องจะไปตอบถามมาได้นะครับสบายดีครับทำไมต้องทำเสียงสองอ่ะคุยกับท่านผู้ชมเราก็ต้องคุยดีๆหน่อยเห็นกันนี้เข้ามาแล้วทักนะครับพี่น้องสปปลาวว่ายังไงฮะรีโอครับสบายดีครับสบายดีครับผมโอ้อยู่นู้นก็สบายดิใช่ครับได้ดีครับถ้าพี่น้องชาวจีนเข้ามาชมก็สวัสดีวันนี้เห่าหนีเห่าหนาวอ่ะไม่เอาคนจีนเป็นคนจีนหนีเห่าไม่มีฝรั่งเศสเลยใช่ไหมครับพอใช่ไหม
บองซัวนะคุณทอมมี่บอกว่าชื่อทรงอะไรครับวันนี้มันเราจะตัดเป็นเราเรียกว่าเอเชียนมูลเล็ตครับผมเราจะเป็นทรงสไตล์แบบพวกศิลปินไอดอลครับแต่คือวันนี้เขาตัดวันนี้ที่ผมจะตัดคือด้านบนผมจะไม่ตัดเป็นหน้าม้านะครับการเสยเสยครับเสยแบบอะไรแล้วตัวในแบบชอบด้วยครับผมซึ่งมันก็เข้ากับทรงที่เราพรีเซนต์ไปด้วยครับพี่ผมก็คือด้านบนจะยาวนิดนึงใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูวิธีการซอยด้านบนมันจะแบ่งชอบซอยอะไรยังไงเดี๋ยวทำให้ดูเลยสุดยอดนี่ตอนนี้พี่บอมก็จะมากันแล้วนะครับกันไลฟ์ผมออกไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ดูย้อนหลังก็ได้นะฮะครับผมทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาคุณเบิร์ด FC จากสุโขทัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ชัยบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกยอดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับครับผมสุรินทร์ชัดเจนครับโอ้สวัสดีครับชัดเจนตัวเลขอะไรวันนี้เลข3นะคือเรากลับมาตั้งแต่หลังโควิดก็คือเป็นครั้งที่3ใช่ครับถือว่าไปใช่ใช่ใช่ถือว่าบังเอิญนะครั้งที่3ครั้งที่3เพราะเมื่อกี้เราไม่ได้คิดกันนะพี่เก่งว่าวันจะเป็นครั้งที่3ใช่นี่บังไม่ตบไปจะเรียกลงไม่ได้คิดเลยฮะไม่ได้คิดเลยฮะไม่ได้คิดเลยคิดว่าจะกดเลขอะไรดีกำลังใจให้พวกเราสำหรับภาพและนี่ก็คำนวณนะครับมาพี่หวังว่าจะทำการนี่ดิฟพอยต์ดิฟพอยต์นะครับดิฟใหญ่เลยเท็กเจอร์ผมสุดยอดเลยครับแอนมีความผิวเนาะนี่นะกันไกลสีทอง950บาทสุดยอดใช่ครับโอ้โหคมกริบเข้าไปดูที่ทางครับมาเพื่อเบนนะครับมีโปรโมชั่นมากมายอยู่ในนั้นเลยซื้ออันนี้แถมอันนั้นสุดยอดแถมอันนี้มันนู้นโอ้โหแม่อันนี้คุณไทเกอร์บอกว่าตัวกันขอบของอะไรครับของบาร์เบอร์เบนเลยครับครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ไลน์แอดมีของบาร์เบอร์เบนทักถามหรือทางในเพจนี่ก็ได้ครับใช่ครับน้ำหนักเบาหรือหนักครับกำลังดีครับบอกไว้เลยใช่ครับนี่นะครับใช่มันชื่อรุ่นทีเบททีเบทน้ำหนักดีครับผมโอเคโอเคสุดยอดเลยถ้าจะขับโหเมื่อกี้ถ้าเกิดใช้มือเข่าแล้วแท้อาจจะเป็นไปได้สำหรับคุณชาเดวินถามว่ากันไกลสั่งซื้อได้ที่ไหนครับสั่งได้ที่แอดมินเลยครับว่าจะให้แอดมินทักไปก็ได้หรือทักแอดมินเข้าไปเลยสุดยอดนี้อันนี้มีผู้ชม FC หรือเปล่าเรียกว่า FC จากทางไกลเนี่ยเขาบอกว่าแดน4บางขวางชัดเจนครับโอ้ดูกันยังไงเนี่ยหยอกๆคุณน็อตฝากถึงข้างในด้วยฮะว่าผมไม่ได้เข้าไปแล้วนะบอกว่าพี่บอมชอบรอยตักมั้ยใช่เจ้าผมเป็นเกสเลยผมไม่เอานะผมไม่เข้าไปละครับผมไม่ว่านี่นะสำหรับกันไกลก็ทักแอดมินไปได้เลยฮะครับจริงเราจะมีกันไกลอีกรุ่นนึงครับกันไกลอะไรครับผมนี่แหละฮะกันไกลตัดกันไกลซอยของบาร์เบอร์เบนนะครับสีดำสดสดเนี่ยจะคู่กับตัวแบ็คบีดอืมใช่ครับตัวแบ็คบีดเนี่ยเป็นผมใช้แล้วก็ใช้จริงมันจะครับปอกเปิดหน่อยยากผ่านประสบการณ์ใช้งานหนักนะจริงๆนะสวยงามตัวนี้จะเป็นฟันฉลามใช่ครับปลาฉลามสีดำครับคู่กันครับเดี๋ยวผมก็แบ่งนี่นะพี่ก่อนไปบอกคมจริงครับสีทองผมงับหูลูกค้าไปแล้วโอ้โหยอดครับ90บาทนิ้วตัวเองไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหูลูกค้าเนี่ยโอ้โหรีวิวสุดยอดเลยเดี๋ยวผมจะแบ่งน้องเป็นเกือบม้าหมดอ๋อครับด้านหลังนะครับอันนี้คือขั้นตอนสักครู่นะครับโอเคมาแล้วใจชื้นเลยสวัสดีพี่น้องครับเวียดนามจากเวียดนามใช่ไหมครับครับผมซินเจ้าอ๋อภาษาเวียดนามใช่ไหมซินเจ้านะครับนี่ก็คือขั้นตอนแบ่งผมคือเกือบมานะครับครับผมในส่วนขั้นตอนนี้คือเราจะเก็บผมด้านบนเนี่ยเอาไว้ก่อนหลังจากที่เราแบ่งเมื่อกี้ก็คือเราจะมาทำช่วงด้านตรงกลางผมศีรษะกะโหลกนะครับครับนี่ด้านหลังตรงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวซูมกล้องให้ดูใครอยากเอาการหนีบผมเป็นตัวอย่างก็ได้นะ
ให้มันตั้งขึ้นไปเลยนี่โอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้พี่บอมเนี่ยโชว์ดูว่าเทคนิคในการซอยเป็นยังไงบ้างเราจะซอยแบบไหนบ้างนะช่อนี้มาช่อขั้นตอนที่หนึ่งพี่บอมจะเริ่มต้นยังไงครับเอาช่อกลางช่อกลางใช่ไหมเพื่ออะไรนะครับพี่บอมเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นไกด์ไลน์ช่อกลางนะครับจะดึงช่อกลางนะครับครับแล้วก็ตัดตรงไปก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับต้องเอาช่อครับอันนี้เชื่อมครับอ๋อครับก็คือจะเอาช่อกลางมาเชื่อมกับช่อ2เป็นเกณฑ์ก่อนเป็นเกณฑ์ใช่ไหมอันนี้คือพี่บอมตัดตรงใช่ครับตัดตรงไปก่อนตัดตรงไปก่อนค่อยใช้กรรไกรดีฟพอยต์เข้าไปเลยก็คือดีฟพอยต์ก็คือกินเข้าไปลึกๆลึกเลยหรือดึงช่อผมออกมาให้บางที่สุดใช่ครับครับเพราะว่าก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับครับผมดีฟพอยต์นะครับใครชื่นชอบเทคนิคครับใช้ได้ครับครับอ๋อแล้วก็ถ้าใครจะแนะนำอะไรครับนะครับก็บอกเราได้ด้วยครับผมอยากดูทรงอะไรเอ่ยครับครั้งต่อไปบอกได้ยอดเลยครับอยากให้ลีโอตัดโอ้โหเก่งบอกได้ครับครับผมนี่นะครับโอเคครับเราก็จะมาใช่ครับคุณอารีสัญญาณติดๆขัดๆค่ะวันนี้ Wi-Fi เราขออภัยด้วยนะครับเกิดจากอะไรใช่ครับปกติจะไม่ค่อยมีปัญหาจะอะไรเปิด Wi-Fi เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับแล้วก็เปิดเป็นโหมดทางบินครับผมนี่นะพี่บอมก็จะมาดิฟพอยต์นะครับนี่เข้าไปลึกๆเลยสกิดโซ่ให้ดูโอ้โหแทงเข้าไปลึกๆแทงกันไกลเข้าไปเห็นไหมครับก็เราก็ต้องหวีผมเขี่ยพื้นที่ให้เราผมก็คือแผ่บานตามนิ้วมือของเราให้ได้มากที่สุดนะครับเห็นไหมครับครับนี่ทีนี้การเท็กเจอร์ของเรามันก็จะผิวขึ้นผมก็มีความบางครับแต่ว่ามันจะบางจากกรรไกรฟันปลานะครับอันนี้มันจะทำให้เนื้อผมเราหายไปด้วยใช่ครับคุณไทเกอร์ถามมาว่าปกติไลฟ์ช่วงกี่โมง2ทุ่มครับ2ทุ่มครับเราจะเป็นเวลา2ทุ่มใช่ครับครับผมทีมอื่นก็เหมือนกันเนาะ2ทุ่ม2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งผมไม่แน่ใจรู้สึกว่าไลฟ์ของเฮียวันศุกร์นะน่าจะเป็น2ทุ่มครึ่งอ๋อฮะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะคุณทอมมี่ถามว่าถ้าไปตัดร้านเราควรบอกช่างว่าทรงอะไรครับเปิดข้างล่างใส่เปิดข้างล่างใส่ครับใช่ได้ครับหรือแต่ว่าถ้าเป็นสากลหลักๆก็มุนเล็ตแล้วเดี๋ยวนี้เนาะมุนเล็ตอะไรแล้วแต่ถนัดเรียกครับแล้วแต่ร้านจะเข้าใจเลยใช่ครับนี่ก็จะเห็นว่ามีความบางแล้วก็ผิวครับพี่บอมนะครับคือเราจะให้ผมข้างหลังดูหนาแล้วก็ครับพี่บอมก็ได้อะไรให้มันดูเป็นก้อนแต่ว่าครับผมลงนะครับคือเวลาเราปล่อยข้างบนมามันก็จะรับกับส่วนนี้เลยครับครับผมนะครับผมนี่คุณต้นเชียงคานนะบอกว่าขอบคุณที่เอาเทคนิคมาให้ดูครับครับยินดีครับครับยินดียินดีครับข้างล่างเริ่มผิวแล้วมีประโยชน์กับทุกท่านเนาะยินดีพวกเรายินดีมากคือถ้าการไลฟ์ของพวกเราเป็นประโยชน์เนาะเราก็ดีใจครับกับตัวช่างตัดผมเองหรือแม้แต่คนที่ชื่นชอบวิธีการตัดผมตัดให้คนในครอบครัว FC ช่างบอมคว่ำหวีโอ้โหขอบคุณครับช่างบอมเคยกันไกลเข้ามือไหมครับทุกวันเลยครับไม่เชื่อเอ๊ะจะมาอยากรู้อยากเห็นเลยตอนนี้สำหรับตัวกันขอบนะครับทีเบต850บาทนะครับนะก็คือเป็นตัวเมื่อกี้ที่เราใช้ไปตัวกันขอบตักแอดมินเข้าไปได้เลยใช่ตอนนี้แอดมินว่างนะนี่จะเห็นนะว่าผมเริ่มผิวเริ่มโอ้โหนี่นะฮะผิวเลยจากที่หนาๆนะนะผิวเลยครับยอดโอเคเดี๋ยวเราจะมาช่างบอมซอยเก่งมากแล่ดูเบาครับคิ๊กคิ๊กเลยเบาครับเขาชมมาครับลูกค้าต่อไปไม่ค่อยเหลืออะไรเลยสุดยอดมือเบามากนะครับของหายประจำถ้าใครที่ชื่นชอบเทคนิคก็เอาไปใช้ได้ครับผมดีใจที่มีประโยชน์กับทุกๆท่านครับคุณสุทธิชัยคุณมาด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งช่อผมเพื่อการซอยช่อด้านบนแล้วครับครับใช้การฉีดน้ำนิดนึงฉีดเลยครับปรับลงสักหน่อยโอ้โหลอยเป็นเกลือเลยก็แอด
มินบอกว่านะฮะสนใจสินค้าชิ้นไหนต้องไวหน่อยนะคะสินค้าเหลือเยอะสินค้าเราเหลือเยอะครับแต่ต้องไวนะต้องไว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 สินค้าเหลือเยอะเราจะทำงานก่อนอ๋อครับคุณเนฟอันนี้บอกว่าอยากเห็นช่างบอมตัดทรงเวฟเช็คบ้างครับเวฟเช็คเป็นไงอ่ะก็เดี๋ยวเราจะลองไปหาดูนะครับก็รอติดตามแล้วกันครับเวฟเช็คทรงลายพิมพ์ทิ้งไว้ครับจะไปหาข้อมูลมาให้เดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลมาให้ครับเผื่ออาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ต่อไปก็รอเวฟเช็คเวฟช่องเลยมาเถอะรอติดตามพวกเราไอ้สัญญาติดขัดพอสมควรวันนี้นะมาอยู่มาอยู่มาอยู่ครับผมตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นช่อๆนะครับคุณกลวิทย์บอกคืนนี้โซชาจะไปเปล่าโอ้โหจะรู้เลยเลยโอ้โหตอบยากฮะโอ้อยู่ทนเหลือเกินนี่ผมไม่ฟังนะครับพี่น้องวันนี้เข้ามามากเลยใช่ครับขอบคุณมากเลยครับก็ยังสองร้อยก็ได้ครับโอ้อารีบอกว่าสโลโมชั่นเป็นด้วยสัญญาณนะเป็นด้วยสัญญาณเป็นสวิมโมเลตเราได้ช่อแรกในการจอยนะครับอาจจะเป็นด้วยทางสัญญาณ Wi-Fi นะฮะอาจจะขัดกล้องนิดหน่อยช่อแรกอ๋อช่อแรกพี่บอมดึงมาคือความยาวด้านหน้าพี่บอมคือมันโอเคแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราเป่าตอนแห้งเช็คอีกทีหนึ่งครับในนั้นขอด้านข้างก่อนครับตอนนี้พี่บอมเอาเกณฑ์อะไรเป็นหลักครับการตัดตรงนี้ให้มันความสั้นหรืออยู่ที่เราเลยอยู่ที่เราเลยครับไม่มีกำหนดนะครับเลือกอยู่ที่เรากับเลือกกับลูกค้านะครับใช้เส้นแรกของช่อของช่อหน้าครับในการกะครับก็จะเป็นระนาบเดียวไปใช่ครับตรงนี้เลยอ๋อครับพี่อมเผื่อพี่ๆคนไหนที่บอกว่าข้างบนควรสั้นประมาณไหนก็คืออยู่ที่เราคุยกับลูกค้าเลยนะครับแต่ผมก็ท่านที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทักทายพวกเราได้ชมอยู่ที่จังหวัดไหนอะไรบ้างนะครับครับผมพุทธหน้าเดี๋ยวแอดมินเช่าสัญญาณดาวเทียมไทยคอมให้ครับโอ้โหเกลือไปนะตั้งได้แล้วครับผมข้าวสองครับปุ๊บนี่นะครับแล้วเราก็ตัดตามเกณฑ์ช่อแรกเลยนะครับที่เราช่างไว้สุดยอดเก่งมากเลยนี่นะครับนี่ครับเราก็จะเห็นส่วนที่มันเกินมาแล้วก็ตัดตามเลยตัดตรงไปก่อนก็ได้ครับครับหรือจะเป็นพอยต์ก็ได้แล้วแต่ใช่ครับเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะไปทรายบายทีครับนี่ครับตัดตรงไปก่อนครับผมสวัสดีพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับทักทายเป็นภาษาอังกฤษนะฮะช่างบอมเฮลโหลโอ้โหครับผมมีใครอยู่ไหม นี่นะครับโอ้โหนี่พี่บอมเฮลโหล everybody จะหวีฝั่งนั้นมาด้วยนะครับเพื่อให้มันเข้ากันทั้งสองข้างเลยอยอดแสนรู้หวีฝั่งนั้นมาฝั่งนี้ใช่ครับอ่ะอีกฝั่งนึงครับนี่โอ้โหนี่ครับอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันใช้วิธีการเดียวกันนะยังไงครับแบ่งตรงกลางเรารู้แล้วเราอีกรอบด้านข้างนี้เลยครับผมข้อแรกเลยเพราะว่าเราเห็นเกมตรงกลางแล้วครับดูกันอีกครั้งนึงนี่ฉีดน้ำก่อนยากเลยครับให้หวีง่ายฉีดน้ำสักนิดหนึ่งให้หวีง่ายขึ้นนะครับเราก็กะเอาเพราะด้านหน้าเราไม่ได้ตัดสั้นอยู่แล้วครับผมก็คือใช้เกณฑ์ด้านหน้าที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยครับเอาเป็นเกณฑ์ไปเลยคุณธนายุทธบอกว่าสุดยอดเลยครับแลกเปลี่ยนความรู้ได้เยอะเลยขอบคุณครับขอบคุณครับที่ไลฟ์พวกเรามีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องครับผมที่เข้ามาชมพวกเราใช่ครับก็ดีใจที่มันมีประโยชน์ใช่ครับถึงจะไม่ให้อาหารที่ดีแบ่งปันกันแต่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับนี่อะไรอ่ะเล่นไปก่อนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเลยก็มีประโยชน์เหมือนกันไงถึงจะไม่ได้สารอาหารอะไรของประโยชน์เยอะใช่ครับเงียบปากป๋องเฮ้ยดีกว่าเงียบนะไปก่อนมุมปากก็ยังดีนี่เราก็จะเห็น
คล้ายไม้ที่เราตัดไว้ครับผมทีนี้มันก็จะง่ายมากขึ้นเลยก็แค่ดึงช่อกลางลงมามันก็จะเห็นช่อที่เราตัดเป็นกลายไว้ช่อแรกแล้วดีแล้วครับผม FC พี่กินเลยครับขอบคุณครับอีกช่อยืนช่อสุดท้ายพี่บองก็จะเอาฝั่งนั้นมาเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่ทำไว้เมื่อกี้เลยอันนี้คือดึงอันนี้คือกำหนดความยาวก่อนใช่ไหมใช่ครับสายขวามีก็ตัดไม่มีก็ไม่ต้องตัดครับผมก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีแน่เข้ากันแล้วเข้ากันแล้วสุดยอดเลยครับเดี๋ยวมาดูช่อหน้าบ้างครับคุณนกบอกว่าสวยชมว่าสวยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เนี่ยไงโอ้โหสองตัวแล้วไอแบบน้ำมืดแล้วเดินหัวเราะตั้งแต่น้ำก็ต้องถูกกฎหมายนะกินต้องมากินกาครับที่เราชอบแรกเป็นไก่ครับผมโอ้โหนี่ครับยกขึ้นมาเลยนะพอดึงขึ้นมามันก็จะเห็นช่อเลยที่เราตัดไว้ครับคือซ้ายขวาเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วครับเราก็ตัดแค่นิดเดียวพอตรงนี้ไม่ต้องไปตัดแล้วตรงมุมไม่ต้องไปตัดแล้วครับผมเราตัดแค่ตรงกลางที่มันเกินมานิดเดียวนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนาะครับผมนี่ครับไล่เช็คไปทีละช่อเลยนะครับครับนี่ผมใช้วิธีการตัดตรงไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะใช้การดีฟพอยต์เข้าไปอีกทีโอ้โหนี่ FC จากเรือนจำยะลาครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับทุกช่องทางจริงจากไหนผมก็ดีใจหมดเลยใช่จริงก็ขอบคุณมากมากขอบคุณครับติดตามพวกเราขอบคุณที่จำกันได้ครับผมขอบคุณครับในนั้นดูได้เลยสละจังเลยขอบคุณครับสุดยอดเลยสวัสดีพี่น้องจากเมียนมาครับผมครับผมมิงกะลาบาอันนี้คือเนี่ยพอเราซอยซ้ายขวาเท่ากันแล้วเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมครับครับผมมันก็จะเท่ากันหมดแล้วจ้าเลยมันเท่ากันไปหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้โหเป็นแบบนี้เองโอ้โหเห็นไหมครับโอ้โหเท่ากันหมดเลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเป่าแห้งสุดยอดเลยครับต้องพักฟรีผ้าอ้วกเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาขออนุญาตเป่าแห้งเพราะว่าถ้าเกิดเปียกมันจะซอยนี้ไม่ได้อันนี้บอกว่าที่บอกเท่มากครับขอบคุณครับตอนนี้ผมว่าลูกค้าตรงนี้ที่สาวเยอะๆนะครับใช่ครับมีเพื่อนแน่ๆก็มีป้าแอดมินบอกว่าเดี๋ยวแอดมินจะส่งบอมและทีมอีกสักท่าเข้าไปอบรมในเรือนจำฝากสามเดี๋ยวอบรมอบรมในแบบอ๋อไปหาอาจารย์ตุ้ยดีกว่าอะไรไม่เคยปฏิเสธงั้นอย่าพึ่งดีกว่าปกติเราไม่เคยขัดนะแอดมินบอกเรียกว่าไปเป็นวิทยาทานวิทยากรที่ดีดีกว่าวิทยาทานนะนี่ก็คือด้านบนเราจะยาวหน่อยครับผมจะไม่เน้นสั้นมากขออภัยสำหรับเสียงได้ด้วยนะครับไปอะไรฮะไปหมออะไรเนี่ยอันนี้ไปของวอลเลนเทย์วอลเลนเทย์วอลเลนเทย์แพงมากอย่าก็โดนดีกว่าเฮ้ยหัวล้อไม่ได้เลยเนี่ยเรื่องหัวล้อเป็นม้าเลยหัวเลยรวดไปนะโอเคเมื่อกี้ที่บอกไว้ว่าเราจะเช็คช่อหน้าตอนแห้งเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดช่อหน้าก่อนเนี่ยเวลาเราเป่าแห้งผมมันจะสั้นเกินไปมันจะดีตัวเราเอาช่อหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการหาความยาวของช่อหน้าครับอ๋อนะครับสุดยอดเลยอีกหนึ่งเทคนิคอันนี้คือใช่ครับอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมก็เพิ่งเรียนรู้มาเหมือนกันนะครับครับเป่าเช็คตอนตัดช่อหน้าความยาวเอาตอนแห้งที่สุดหลังจากที่ซอยเสร็จแล้วครับหน้าคือเป็นช่อสุดท้ายที่เราจะทำนะครับทีนี้เราก็จะเห็นเลยว่าลูกค้าอยากได้สั้นยาวประมาณไหนแต่นี่เรากำหนดความยาวไว้แล้วเราก็ทำการดีฟไม่ใช่ดีฟพอยต์อะไรนะพอยต์คัตติ้งพอยต์คัตติ้งเอ้าลืมซะงั้นเมื่อคืนดึกไปหน่อยพอยต์คัตติ้งนี่เห็นไหมครับอ่ะจะบอกเทคนิคให้ดูเลยในไลฟ์
พอเราตัดช่อกลางไปเนี่ยที่เราได้พอยต์ไปเมื่อกี้ครับแล้วเราใช้ เชฟเนี่ยมันก็จะเข้ากับตรงนี้ไปเลยเพราะว่าเรากำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับอันนี้คือการทำงานจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมครับอ่ะดึงลงมาดึงลงมาอย่าดึงเยอะนะอย่ายกองศาเยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสั้นครับให้ดึงออกมานิดเดียวมันจะกลายเป็นสไลด์ใช่ครับถ้าเรายกฟาวเลยแบบนั้นอ่ะเห็นไหมครับสไลด์พอเราหวีเท่ากันเราโยนบอลนะมันก็จะเท่ากันไปหมดแล้วผมว่าเราตอนเท่ากันเป๊ะเลยอ่ะตอนแรกครับชมว่าภาพคุ้มเท่มากครับขอบคุณครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะดีฟพอยต์เลยครับผมแล้วนี้เนี่ยนะส่วนใครนะฮะพี่น้องท่านไหนที่อยากจะเรียนตัดผมออนไลน์แบบเจาะลึกนะฮะใช่ครับ VH Academy นะครับผมสามารถติดตามได้ใน LINE แอดของ Barber Brain ครับผม อีกสักครั้งสิฝากอะไรไว้นะสำหรับใครนะฮะที่สนใจเรียนตัดผมออนไลน์แบบจอลึกนะครับที่ VH Academy ครับผมสามารถติดตามได้ใน LINE แอดของทาง Barber Brain ได้ใช่ครับยังไงก็ฝากอีกไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือแอดไลน์เข้าไปเนี่ยในนั้นจะมีทุกอย่างเลยครับจะมีทั้งไลฟ์สดย้อนหลังของเราตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับทีมเลยแล้วก็โปรโมชั่นดีๆมากมายอยู่ในนั้นครับครับผมจะมีแอดมินคอยตอบคำถามพี่ตู่ไม่นอนนะพี่ตู่ได้อะไรก็บอกแอดมินเข้าไปครับผมผมจะซอยดีฟแล้วนะครับเลยครับก็คือตามช่อที่เราซอยครับเราซอยเราซอยแบบไหนข้างบนเราก็ดีฟเข้าไปแบบนั้นตามช่อตามเซสชั่นครับตามช่อตามที่เรากะไว้ตั้งแต่แรกเลยเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะ เอาเป็นว่าตามช่อตามช่อแล้วกันครับผมผมก็ใช้สับการตัดผมไม่ค่อยเก่งอ่ะนะเดี๋ยวผมเสริมอีกนิดนึงสำหรับ VH Academy นะฮะครับก็เป็นการเรียนออนไลน์แบบเจาะลึกนะฮะเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้จริงนะครับเริ่มตั้งแต่องศาการตัดเลยanatomy ของกรอบทรงใช่ครับการวางแผนการตัดผมแล้วมันก็เหมาะเซสชั่นครับเทคนิคต่างๆใช่เนะฮะเหมาะตั้งแต่มือใหม่เลยนะคนที่อยากจะต่อยอดเทคนิคอีกได้ทั้ง2คนทั้งหญิงและชายเลยใช่ทั้งหญิงและผมชายตามนี้แหละถ้าติดตามได้ใน LINE แอดเราคุ้มแน่นอนครับผมนะดีแน่นอนไม่ต้องเดินทางเพราะว่าเราเรียนออนไลน์ใช่ครับนี้ยังไงฮะท่านบอมเป็นการซอยปลายผมให้ผิวปลายผมครับผมใช้เทคนิคพาราเรลครับโอ้โหพาราเรลด้วยถ้าใครท่านที่ชอบภาคคุมก็บอกแอดมินเข้าไปครับเขามีเขามีร้อนมากรีบหน่อยนะฮะของเยอะเพราะของเยอะแต่ว่ารีบหน่อยเทคนิคพาราเรลก็จะทำให้ผมปลายผมผิวลงนะครับที่ร้องแฮปมาลงเลยนะอันนั้นพาราเรลไม่ใช่ล่าลองอ่ะนะโอ้โหนั่นหน้าบ๊อบหรือเปล่าสุดยอดแฮปปี้อ่ะแฮปอลุงไงแฮปอลุงอ่ะอะไรวะโอ้ไม่ได้ฟังนี่ว่ะไม่ฟังเลยแฮปอลุงโอ้ไม่เคยเดี๋ยวนี้มีเทคนิคพาราเซลด้วยโอ้โหพาราเร็วต้องมาสุดยอดเลยพวกคุณนี่ไม่บาลานซ์กันเลยนะที่อันนั้นที่เป็นเจ้าหญิงมั้ยเจ้าหญิงอันนั้นพาราลาเซลนั่นมันลาเป็นเซลอ๋อเหรอโอ้ยใช่ปะแอดมินครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเทคนิคพาราเรลด้วยหมดเลยเอาให้มันหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยครับผมการพิมพ์หน่อยครับพี่หน่อยขออภัยครับพาราเรลครับผมไปเรียนกับอาจารย์ตู่มาครับพาราเรลพาราเรลก็คือการยังไงนะขออีกทีปลายผมครับจะใช้หวีดึงออกมาแล้วก็งับไปเบาๆครับจะทำให้ปลายผมพิ้วมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราดีฟไปแล้วเราก็สามารถทำให้ปลายผมเบาขึ้นได้ด้วยเทคนิคพาราเรลได้ก็ได้ถ้าพาราเซลผมก็ยาวใช่ครับไอ้ด้วยริวไปเช่ามาจากไหนแหมดูแต่เต้าหญิงดิสนีย์เป็นอย่างนี้นี่นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆฮะใช่ครับช่างบอมเขาเอามานำเสนอก็
สอดแทรกมุกตลกบ้างไม่ตลกบ้างกับสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ปะปนกันไปจริงๆทีมเราก็มีแต่ความฮาสวัสดีคุณตั้มคุณตั้มคุณตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลิเกจะลาโลกรัวจังเลยลาลาลาไปเลยแล้วนี่คือขยายกล้องให้ดูด้านนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะเห็นชัดเจนนี่นะครับไอตูเดี๋ยวมาแน่ๆเทคนิคหน้าคอนเซลหน้าคอนเซลก็มาหน้าคอนเซลเราก็จะเห็นว่าผมเริ่มเบาพริ้วสุดยอดเลยนี่ถ่ายลงข้างแล้วจะผิวขึ้นมองดูด้วยตาเบาดูแล้วจะเริ่มพริ้วละช่วงปลายผมยอดเลยพริ้วเหมือนสายน้ำพูดถึงตัวเองครับหลบแบบดิจิตอลโอ้โหนี่ครับก้อนๆนะครับเราก็จะสับลงไปเลยขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับครับผมท่านที่ยังรับชมอยู่ก็ขอบคุณมากๆครับขอบพระคุณขอรับท่านอาจจะติดธุระก็ครับผมไม่สนใจจบแต่ก็จะแชร์ไว้ดูย้อนหลังใช่ครับได้นะครับเป็นยังไงไฟหนักเงินหรือเปล่านี่ครับผมเนี่ยครับริ้วมากนี่ครับนี่ถ้าโหเล่นบอลนี่ก็โดนาลินโญ่เลยอ่ะหิวลบโอ้โหลบไปละลบไปดิจิตอลนี่ซิกซ่าอุ๊ยอย่าไปกินเยอะกระท่อมอ่ะเราไปฟังตั้งแต่ตำรวจไม่จับแล้วเอาใหญ่เลยก็จะเห็นได้ว่าหิวแล้วครับยอดเนี่ยลองดูจะเห็นเลยนะฮะจะเห็นเลยมองดูว่าเห็นเลยว่ามันจะเริ่มพิ้วที่ปลายผมนะฮะครับผมนี่โชว์ทีมขอโชว์ตัดคลิปทีให้ดูทีนะโอ้โหเขาบอกอะไรแน่จริงพี่บอมตัดนิ้วให้ดูหน่อยครับจะบ้าเหรอครับผมผมขอพูดแบบคุณจะบ้าเลยผมไม่ใช่คนเหล็กมายากนะครับนี่บอกว่าสวยงามมากครับพี่ขอบคุณมากครับนี่ครับก็เห็นว่าเริ่มดีแล้วโอ้โหนี่นะครับสวัสดีครับผมนักสุดยอดเลยผิวมากครับผิวอย่างอาหารจริงจังสุดยอดโอ้โหไม่เห็นโอ้โหไม่อ่านผิวไงนี่ครับเราจะใช้กันที่ตัวนิดหน่อยนะครับเริ่มใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่ก็เรียกว่าเสร็จแล้วล่ะก้าวเสร็จแล้วล่ะ99% แล้วอันนี้ถือว่างานซาออนหมดแล้วนะวันนี้ครับครับเลยครับเลยที่ร้านรับดัดผมไหมครับรับครับติดต่อได้เลยครับผมกระดาษอะไรได้หมดเลยขอบคุณแอดมินด้วยนะครับแปลงคู่บุญเลยม้าตัวเมียแปลงก่อนม้าตัวเมียแล้วหน้าเศร้ามากเขาโดนฟ้าผ่าตายครับผมตอนเขากินหญ้าในวันที่ฟ้าโปร่งน่ะแล้วฟ้าผ่าตายก็ไปเอามาเลยก็ไปเอามาเลยพอผ่าปุ๊บรีบวิ่งไปเลยรีบไปวิ่งไปช้อนเลยไม่ใช่คุณเอาไฟไปช็อตมานะคุณมาอ้างฟ้าผ่าม้าบาปกรรมมากมากก็อยากได้คนเข้ามาทำแปะเหล็กจี้ไอ้พวกบุกลบจี้เลยไอเนี่ยแน่นอนเลยรู้ดี
นะครับใช้มิดตัวนิดหน่อยอ่ะต้องคอยตรงดูได้เลยครับผมเพราะว่าจริงๆทรงเราเสร็จละเราจะมากันใช้มิดไปมิดโกนกันเพื่อความสวยงามและคมกริบเนี่ยฮะป้อมก็ซูมเข้าไปเป็นบอกบาร์เบอร์เบนเลยจับม้าตัวนั้นถอนขนมาทำหวีครับผมแต่ละคนคุณเลนนี่บอกว่าขอบคุณช่างและทีมงานนะคะได้ทั้งความรู้และความฮาเลยโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีที่ชอบเอาเลยครับจะนั่งหรือจะนอนเอานั่งเอานะโอเคผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นช่วงกันนิดหน่อยนะครับเบาๆนะครับน่าจะพี่น่าจะพี่ศักดิ์นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ศักดิ์ผมยาวพี่ศักดิ์เรานะพี่ศักดิ์พี่ตายไม่ใช่รับตะไคร้นะก็นิดๆหน่อยๆนะครับให้มันพอสวยงามใช่เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการตอนนี้แอนวินถามว่าตอนนี้ใช้ใบมีดได้ยังงงกันไปหมดครับที่ร้านผมใช้แล้วใช้แล้วเนาะคือผมไม่แน่ใจที่แต่ว่าไม่ได้ถอดแมสนะครับเราไม่ได้ถอดแมสโกนหนวดไม่ได้ถอดแมสโกนหนวดเราใช้วิธีการนี้ที่ทำให้ดูเลยกับลูกค้าจริงๆเลยครับเนี่ยเราก็จะเอาลูกค้าใส่แมสแบบนี้แหละครับจริงแต่ว่าเราไม่ได้ถอดแมสเราไม่ได้โกนหนวดเราแค่กันขอบหูขอบจออะไรอย่างนี้นิดหน่อยแถวบ้านก็ใช้ขนม้าครับตอนนี้ไปอยู่ในเรือนจำไปแล้วโอ้โหโคตรละคนแนะนำให้ขนตอนฝนตกโอ้โหจะได้เปียกอ่ะก็ตำรวจไม่มาไงอ๋อวันนี้คุยเรื่องอะไรกันครับเนี่ยฮาๆนะครับอยู่ตามสนุกสนานกันครับก็สอบแทรกกันไปสุดยอดเลยครับก็เพิ่มความสนุกบ้างไม่สนุกบ้างปวดปากปนกันไปครับถ้าใครชอบพวกเราใครชอบแล้วก็ดีใจเลยครับผมแต่ใครไม่ชอบก็ขออภัยด้วยครับผมก็ขออภัยด้วยครับแต่ก็คือหวังว่าไลฟ์ของพวกเราจะมีประโยชน์กับทุกท่านมากครับไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้กิจว่าจะใช้อะไรดีในการเซตผมก็เป็นกรูมมิ่งก็ได้ครับกรูมมิ่งสเปรย์กรูมมิ่งครับเป็นฟรีซ้อเหรอใช่ครับสีซอสเปรย์เดี๋ยวเราก็จะถอดแมสให้ในแบบครับถือว่าเป็นการขออนุญาตพี่เลี้ยงน้องในชมไลฟ์ของเราด้วยนะครับครับผมเราก็อยากให้เห็นว่าทรงผมหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเข้ากับในแบบหรือเปล่าไม่ได้ครับเพราะว่าผมค่อนข้างยาวโอ้วันนี้มีคนบอกว่าผ้าคลุมสวยจังนะมีฮะมีฮะเรามีขายฮะในบาร์เบอร์เบนเลยครับทักหาแอดมินเลยบอกแอดมินได้เลยฮะด่วนเลยครับด่วนเลยแอดมินร้อนมากครับนะครับแล้วก็สำหรับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เซ็ตผมนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมครับจะมีผลิตภัณฑ์เส้นผมของเราอยู่นะครับสำหรับจะเป็นพวกเมสแบคทีเรียได้เลยหรือว่าจะสั่งกับทางแอดมินก็ได้ครับพิ้วไหวสุดยอดนะพิ้วไหวพิ้วเลยพิ้วเลยก่อนไปบางวันก่อนไปบางแสนบาร์เบอร์เบนเลยโกยน้ำทะเลอ่าวไทยมากรอกใส่ขวดโอ้โหทำเป็นซีซอสสเปรย์ครับสุดยอดนี่แหละที่มาของคำว่าสเปรย์น้ำเกลือโอ้โหสุดยอดวู้ฮู้
ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์เคลียร์ไปเคลียร์เกินหนูว่าเขาเกินหน้าเกินตาไปแล้วเฮ้ยสุดยอดดิอย่ากลัววันจันทร์ไม่มาจันมาน้ำไม่กินแล้วนะบอกเลยบอกตรงไลฟ์เลยเนี่ยมีเอาเลยนะเราใช้มือเลยสุดยอดเลยครับธรรมชาติพี่เก่งครับครับผมเอ้ามาเก่งมานี่แป๊บนะอะไรฮะมาดูอะไรนี่มาดูพี่ลองถือดูจ้ามาดูมาดูเฮ้ยนี่นะครับก็จะใช้หวีซี่ห่างๆนี่ครับเน้นบ้านเร็วแรงคืออะไรอ่ะก็สวัสดีครับทีมงาน BBB ก็บาร์เบอร์บอมนี่เองเขาใช้ตัวย่อใช้ตัวย่อ 3B สรุปย่อหรือเยือนครับเขาถามมาว่าเดี๋ยวผมบอกครับพี่เดี๋ยวบอกไปอีกทีครับเดี๋ยวให้กับปิตันเขาแจ้งไปญาติเดี๋ยวขอคุยกันแค่แต่ผมสบายแล้วผมอยู่ที่นู่นอันนี้นะฮะก็จะเซฟใช้มือโดยใช้มือสางเบาๆตบๆรูปๆคำๆไปนี่แหละเพราะว่าเราใช้ตัวซีซอลสเปรย์เดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมฉีดไปแล้วให้เห็นตรงนี้หน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจริงๆทรงมันต้องตบอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะไม่เห็นมูลเล็ตไงครับเพราะว่าด้านบนยาวก็เสยนิดหน่อยเสยนิดหน่อยเพราะว่าไปเราซึมเหนียวแล้วน่าจะหิวสุดยอดเลยครับวันนี้คนดูเองยืนพื้นอยู่ที่ 20,000 กว่าโอ้โหสุดยอดเลยมาเยอะมาเยอะคือทุกคนที่พิมพ์รีพายติ๊ง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 โหนี่นะครับใกล้เสร็จแล้วตุ๊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 ครับผมโอ้มีดนตรีประกอบด้วยครับผมอันนี้ขออนุญาตถอดแมสในแบบสักนิดนึงนะโอ้โหเนื้อย่างร้านข้างดีกว่าด้วยแอดมินดูแล้วแอดมินต้องเอาเรื่องกันนะดูตรงแล้วอั้นเหรอต้องใส่อั้นขออนุญาตแอดมินบอกว่านี่นะฮะโอ้เนื้อย่างไงนี่นะครับพี่เก่งเข้ามาดูให้ดูได้นี่ครับนี่ครับถึงที่เราใส่ซีซอสไปเก่งที่โอ้ออกไปเลยนะถ้าว่าเราอยากจะอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าลูกค้าจะโดยที่ไม่ใส่แว็กอะเนาะไม่ใส่ซีซอสเนี่ยก็จะประมาณนี้จะแสกกลางตกไปอย่างนี้ได้แล้วเราสามารถเสยขึ้นไปได้ไหมได้ครับเสยขึ้นไปเลยก็ได้แบบไหนถ้าเป็นนี่ไงจะเสยข้างตกข้างก็ได้เพื่อว่าให้เห็นนะให้เห็นด้านข้างตกข้างนึงไหมถ้างั้นข้างนี้เสยโชว์เลยจัดไปครับผมฝั่งนี้จะเสยฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบตกแสกไปอ๋อพี่สมมาตรมาแล้วมาแล้วบอกอยากตัดทรงนี้บ้างครับตัดให้หน่อยมีโอกาสก็แวะมาครับพี่ต้องนั่งมานี่เลยครับมีโอกาสก็แวะมาครับนี่อ่ะโอเคแล้วก็หมุนให้ดูเลยความเทียวนะครับอร่อยนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะฮะเทียวเลยเทียวมากฝากมาถ่ายรูปให้หน่อยฮะฝากถ่ายรูปให้หน่อยนะฮะแอดมินบอกนี่ก็คือผมที่ตกลงมาด้านนี้ก็คือที่เราหวีตกลงมาครับผมครับนี่นะครับนี่ให้ดูเป็นตัวอย่างเลยครับด้านส่วนด้านนี้เราก็จะเสยขึ้นคือในความเป็นด้านบนก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าชอบเนาะครับจะสั้นจะยาวแต่จะผมขอเสริมทั้งสองเลยแต่ว่าในข้อเปรียบในความยาวก็คือมันทำได้หลายทรงมากพี่ว่ามันสามารถดีไซน์เซฟออกมาได้หลายแบบใช่จะเซฟลงก็ได้จะเซฟขึ้นก็ได้แอดมินบอกนี่มันพี่ฟุกวงไอ้น้ำชัดๆใช่ครับสุดยอดเลยครับผลงานเพลงอะไรรักคนมีลูกสองโอ้โหสุดยอดเลยของจริงว่ะครับผมร้านพวกเราอยู่ที่ถนนอิสรภาพครับผมขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะลูก1ลูก2รักหมดนะฮะผมเออทำให้ความน้ำมือแบบ
เราจะหมุนให้ดูนะครับครับผมเนี่ยระบบไฮดรอลิกของร้านเรานะฮะมีทั้งขึ้นลงหมุนซ้ายหมุนขวาได้ฮะนี่นะฮะหมุนให้ดูเลยถ้าหมุนในเรียวนี่หมุนไม่ได้นะลูกหนึ่งก็พอมั้งโอ้โหแอดมินบอกครับผมเดี๋ยวรู้เลยประมาณนี้ล่ะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็ล่วงเลยสมควรแก่เวลากันมาสักพักละใช่ครับเวลาดีก็เดี๋ยวเราจะครับม้ากันไปเลยโอ้โหในช่วงสุดท้ายมาเดี๋ยวให้แอดมินเมเนเจอร์ไดเรคเตอร์หรือให้เราหรือจะเอาคลิปมาที่คลิปอะไรพี่ตือบอกไงแอดมินบอกมาคลิปอะไรอีกฮะยอมนะครับครับกินไม่ข้าวเหรอนี่ไงตั้งเนินรายการเลยเนินรายการครับบอกว่าชอบมากขอบคุณที่แบ่งปันขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับดีดีมากครับดีใจที่มีประโยชน์กับทุกท่านครับกินนานไหมครับเอาเลยไปตอนนี้ก็ขอบคุณน้องปีฟ้าขอบคุณนะครับพี่ปีฟ้าขอบคุณมากครั้งที่สองละมาให้เราทั้งสองรอบลุ้นสร้างเลยเกลียวเลยผมเท่มาวันนี้ก็ขอบคุณแฟนนะครับพี่ที่เป็นเพื่อนนะครับที่เข้ามาตลอดเวลาเมื่อเราเข้ามาพักถ่ายผู้ชายพวกเราอยู่ตลอดเวลาสำหรับเราก็จะมาในไลน์หน้านะครับก็คือเวลาสองทุ่มทุกวันทุกวันพุธมันเริ่มกี่โมง2ทุ่มครับ2ทุ่มครับแล้วว่าผมน่าจะไปที่นั่นก็ได้ไปกินเนาะจะเป็นแขกมีคนตัดก็มาติดตามดูว่ากิจจะตัดทรงอะไรในสัปดาห์หน้าครับต้องทำนี้ครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันที่หน้าครับ